ชามติกันหน่อยนะคะก็อย่างที่คุณพิรวัตรบอกไปมีทั้งฉีกเผาทําลายขโมยนะคะล่าสุดที่พิจิตรก็ลิงเป็นผู้ฉีกนะคะคควันนี้พาคุณผู้ชมไปดูหลากหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพิจิตรนครศรีธรรมราชหรือแม้แต่จังหวัดขอนแก่นนะคะสองอำเภอหลักๆทั้งอาเภอชุมแพค่ะแล้วก็อําเภอโพนทรายนะคะปรากฏว่าที่อําเภอชุมแพนะคะวันนี้ค่ะผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค4ี่ก็พลตารวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์นะคะมีการถแถลงผลการจับกลุ่มเยาวชนอายุ16ปีนะคะที่ ก่อเหตุเผาเอกสารประชามาติหน่วยเลือกตั้งที่36ชุมชนใหม่สามัคคีเขตเทศบาลเมืองชุมแพนะคะซึ่งตำรวจสามารถติดตามจากกับกลุมได้จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะให้การว่าไม่ได้มีเจตนาจะก่อกวนหรือว่าทำลายเอกสารสำคัญของทางราชการแต่เนื่องจากวันเกิดเหตุฝนตกหนักตัวเองก็เลยหลบเข้าไปในศาลาประชาคมแล้วก็โดนยุงกัดจึงนำเอกสารมาฉีกแล้วก็เผาเพื่อไล่ย,ยุงไม่ทราบว่าเป็นเอกสารลงประชามติไม่ได้มีเจตนาป่วนหรือเผาทำลายเอกสารเหล่านี้นะคะเบื้องต้นตำรวจเองก็ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ ส่วนอีกหนึ่งอำเภอนะคะอำเภอโพนทรายจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกันวันนี้มีความคืบหน้ากรณีที่มีผู้ก่อเหตุฉีกทำลายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามตินะคะล่าสุดค่ะมีผู้ปกครองนำเด็กชายอายุประมาณ9ขวบซึ่งเป็นลูกเข้ามอบตัวกับตำรวจภูธรโพนทรายหลังจากที่สอบถามลูกชายจนทราบว่าเป็นคนฉีกใบบัญชีรายชื่อ ช่วงเย็นวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ได้นําตัวไปสอบถามอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็นําตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายด้วย ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตำรวจภูทรทุ่งใหญ่จับกลุ่มเยาวชนชายอายุ13ปีที่ก่อเหตุฉีกทำลายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบ้านบ่อปลาหมู่ที่8ตำบลกรุยันผู้ก่อเหตุก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีแล้วค่ะว่าทำไปด้วยความคึกคะนองซุกซนไม่ทราบว่าเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติคิดว่าเป็นป้ายประกาศทั่วไปของโรงเรียนยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดนะคะตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปดำเนินคดีในข้อ ทําให้เสียสัย์ด้วยปิดท้ายที่จังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมคะนายประยูนยจากพัทรกุลผู้มนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนายสุรชัยมณีประกรณ์ในอําเภอเมืองพิจิตรพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะนำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติเล่มใหม่ไปติดตั้งไว้ที่บอร์ดหน่วยออกเสียงประชามติภายในวัดหาดมูลกระบือหมู่ที่1ตําบลย่านยาวหลังจากที่ ฝูงลิงภายในวัดเนี่ยนะคะยกพวกฉีกแล้วก็ทำลายบัญชีรายชื่อจนเสียหายนอกจากนำไปติดหม้แล้วนะคะก็มีการนำอาหารซึ่งเป็นของโปรดลิงค่ะเช่นกล้วยน้ำว้าแตงโมสับป,ประรดไปให้ฝูงลิงเหล่านี้ด้วยค่ะ